เนี่ยกลับข้างนะครับกลับข้างมาใหม่เมื่อกี้ถอดจากด้านนู้นครับหันหัวมาด้านนี้แทนเนาะพลิกแปลงเอาครับต่อเข้าไปใหม่ดูครับแล้วก็สูตรน้ำมันพืชครับเดี๋ยวจะไถเรื่อยๆนี่มันกินเฮ้ยเล็กแค่นี้มันเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูเสร็จแล้วตีมันก่อนไหลดีไหลดีไหลยังให้ลุงทำลงอีกมันเบี้ยวเบี้ยวมันกำเนื้อเบี้ยวเดี๋ยวตักเดี๋ยวเอานิดดึงต้องเอาออกยกยกออกปลั๊กเอาขึ้นดีกว่าปลั๊กไปสตาร์ทเครื่องใหม่ไหมนิดเดียวเลยเนาะมันเข่าแล้วเลยเนาะท่านี้มันเข่าแล้วนี่ท่านมีถือว่าเข่าแล้วเลยนี่ขึ้นมาขึ้นไปว้าวเฮ้ยเบาขึ้นเบาหน่อยนิดเดียวมันไปไหลไปเรื่อยๆล่ะปากาปานี่ปากนี่เอาตัวนี้มาแล้วนิดเดียวอยู่ถ้าเราใส่อันนั้นได้มันปลามาแล้วนี่ใส่ตัวน้ำมันเลยนะเรียกว่าอะไรสายออริกอะมีเทนี่มุ่งนี่ข้างในตัวเทนี่ตรงนี้เทนี่อัดพออัดไว้พอเจียวๆครับมาแล้วสูตรน้ำมันพืชครับน้ำมันมรกตครับน้ำมันปาล์มอ่ะกระสุนน้ำมันปาล์มพอไหลจุกมาเลยครับทีนี้ถ้าใส่ตัวนี้ได้ก็น่าจะจบครับฝั่งนี้ไม่เหมือนกันฝั่งนี้มันจะมีล็อกหลายตัวพวกนี้ต้องใส่จระบีบ่อยเนาะมันอัดไม่ได้แล้วไงมีแต่เอาจระบีปุงั้นไปหมดแล้วนี่หยอดจระบีอัดจระบีตัวคีบจะได้ไม่พังผมใช้งานตลอดครับสีเหล็กรวมมาแล้วถ่ายออกก่อนไปแล้วติ๊กเขาอะได้ตัวไอ้ปักเปิดเยอะนะให้ดูมันต้องเปิดให้สุดยังเลยมันสุดยังฮะก็ปล่อยให้สุดเลยน้ำมันก็มีแค่นั้นแหละเนาะในกระบอกค่อยใส่ใหม่เนาะนี่ก็ไหลเอาใหม่อีกแล้วไม่มาลูกมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาแกเป่านะตื่นเดียวเข้ามันก็ตรงเองนะบักนี่นิดเดียวเองโอ้ยน้ำมันไหลเลยได้ไหมมันอาจถ้าอย่างนี้แบบถ้าเราตอนนี้เสร็จค่อยทำได้ไหมเราหงายเองเราขยี้น้ำมันว่าเราเนาะ
คีบง่ายคีบง่ายออกแล้วก็ตีเขาเรื่อยๆนะมันจะทำแต่ก่อนนะถ้าเบียวองศาเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ผิดเยอะเลยผิดรูเยอะเลยถึงจะดัดอันนี้ก็เป็นเพื่อนรักมันหายเยอะเกินเลยต้องตัวเนี้ยขยับมาให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเบี้ยวพวกนี้หมดวะมันไม่ดันช่วยดันออกมาตอนเราใส่เนี่ยเสร็จแล้วก็ไงเคยตีไม่ได้ป่ะมันสีนาชีสีอาได้เยอะหลายกว่าเราไงหาวิธีกันก่อนครับเนาะจะแก้กันยังไงครับเนี่ยต้องมาดูกันครับว่าจะเอายังไงแก้ยังไงใส่ไม่ได้ก็ไม่หันมาร่วมเหมือนกันร้อนเลยมันลงเองกันลุงตัวนั่นบิดตัวกระบอกตัวกระบอกกันบิดมันอยู่ทรงเก่าอยู่แล้วก็ตีกับมันยิ่งติดมากนะนอกตัวนี้เบาแล้วก็ตีไม่ง่ายครับผมเนาะแล้วก็ทำงานกลางแดดด้วยเนาะวิเคราะห์กลางแดดเลยครับขยับมาร่มเลยขยับมาทำนิดนึงงอที่เราหันมาได้อยู่ลองหาวิธีดัดแปลงเอาเห็นมาแล้วครับเวลารถเอาออกมันเบี้ยวไงรถเอาออกเขาก็บิดเนี่ยบิดด้วยแรงของไฮดรอลิกมันก็ทำให้เหล็กมันเบี้ยวได้นะครับต้องแก้ไขกันต่อไปครับนะว่าจะเอายังไงนะจะหาวิธีช่วยครับเนี่ยก็ต้องจบให้ได้ครับไม่จบไม่ได้ครับงานนี้ต้องรีบจบด้วยครับปัญหาอยู่ที่สลักเข้าไม่ได้ครับมันงอมีบางตัวที่ไม่ตรงบางตัวที่งอครับต้องดูครับว่าจะเอายังไงต่อเนาะหาวิธีกันใหม่ครับเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับ
เดี๋ยวหาวิธีแก้ครับว่าจะแก้ยังไงแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับว่าจะใส่ได้ยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆครับเนาะสวัสดีครับ